Apple เปิดตัว iPad OS 17เป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน WWDC 23ที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่ารอบนี้มีฟีเจอร์ที่หลายๆคนร้องขอกันมากๆเลยก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกได้เหมือนกับ iPhone นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะฟีเจอร์แรกใน iPad OS 17นะคะก็คือฟีเจอร์ Interact Widget หรือว่าวิดเจ็ตแบบโต้ตอบได้ใน iPad OS 17นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถกดสั่งการทำงานต่างๆได้เลยผ่านตัววิดเจ็ตนะคะเพียงแค่แตะที่วิดเจ็ตนะคะอย่างเช่นกดเปิดไฟผ่านแอป Home กดเล่นเพลงนะคะหรือว่าการทำเครื่องหมายรายการเตือนความจำว่าเสร็จแล้วแล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้เลยผ่านวิดเจ็ตโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนที่เราร้องขอกันมากเลยก็คือการปรับแต่งล็อกสกรีนให้เหมือนกับ iPhone นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีวอลเปเปอร์ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆซึ่งหมวดหมู่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ iPhone นะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเอาไลฟ์โฟโต้นะคะที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะนอกจากการปรับแต่งล็อกสกรีนหรือว่าหน้าจอล็อกแล้วนะคะก็ยังสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบฟอนต์ให้เลือกเหมือนกับ iPhone เลยนะคะและก็จะมีไฮไลท์เด่นก็คือสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปรับให้หนาหรือว่าปรับให้บางเนี่ยก็จะปรับได้เลยสำหรับตัวเลขของฟอนต์นะคะแล้วก็จะสามารถปรับตัวสีได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเราสามารถเลือกปรับแต่งวอลเปเปอร์ได้นะคะก็คือเวลาเราตั้งค่าเนี่ยก็จะกดค้างที่หน้าจอเหมือนกับ iPhone แล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะคะซึ่งก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ด้วยด้วยความที่ iPad หน้าจอใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัววิดเจ็ตในหน้าจอล็อกนะคะก็ยังปรับสีให้เข้ากับภาพพื้นหลังได้อย่างกลมกลืนอีกด้วยค่ะสำหรับการปรับแต่งหน้าจอล็อกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใน iPad OS 17ก็ยังรองรับ Live Activities ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้งานได้บน iPhone นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็นำมาใช้งานบน iPad ได้แล้วนะคะอย่างเช่นแสดงแถบสถานะของแอป Uber สถานะ Flight Bin นะคะหรือว่าสกอร์คะแนนการแข่งขันกีฬาก็สามารถแสดงได้รวมไปถึงแสดงการจับเวลาได้หลายรอบก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะการปรับปรุงต่อมาใน iPad OS 17นะคะก็คือ Apple เขาได้เพิ่มแอปสุขภาพเข้ามาบน iPad ค่ะด้วยความที่ iPad มีหน้าจอใหญ่นะคะก็เลยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสุขภาพได้มากขึ้นแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะซิงข้อมูลมาจาก iPhone แล้วก็ Apple Watch นั่นเองซึ่งเราก็สามารถดูข้อมูลสุขภาพต่างๆได้เลยนะคะอย่างเช่นการจัดการการทานยาคุณสมบัติการติดตามรอบเดือนหรือว่าการบันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันเนี่ยก็สามารถทำได้ผ่านแอปสุขภาพบน iPad นั่นเองค่ะการปรับแต่งต่อมาใน iPad OS 17นะคะก็คือไฟล์ PDF นั่นเองในตอนนี้ใน iPad OS 17ก็สามารถปรับแต่งไฟล์ PDF ได้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นฟีเจอร์ Auto Fill นั่นเองที่เราจะสามารถตรวจจับให้นะคะว่าไฟล์เอกสารนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปหรือเปล่าซึ่งตัวระบบเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมากรอกให้เลยนะคะอย่างเช่นตัวชื่อที่อยู่หรือว่าอีเมลนั่นเองแล้วก็ยังมีฟีเจอร์การเพิ่มลายเซ็นที่เขามีมาให้อยู่แล้วทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad นะคะจะทำให้เราสามารถกรอกข้อมูลได้ครบจบในที่เดียวบน iPad เลยค่ะนอกจากการเพิ่มความสามารถไฟล์ PDF บน iPad แล้วนะคะในแอป Note ก็ยังรองรับการเปิดไฟล์ PDF ด้วยซึ่งก็จะสามารถเปิดไฟล์ PDF บนแอป Note ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเลื่อนดูหน้าต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเปิดได้หลายๆไฟล์พร้อมกันนะคะแล้วก็สามารถจดไฮไลท์หรือว่าขีดเขียนอะไรต่างๆลงไปได้เลยนะคะและเราก็ยังสามารถแชร์โน้ตให้กับเพื่อนๆเพื่อดูหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้เลยค่ะและในส่วนของตรงนี้ก็จะมีฟีเจอร์ Follow Along ด้วยนะคะที่จะตรวจจับได้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยแก้ไขงานอยู่ตรงไหนค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 17นะคะก็จะมี iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2ถึงรุ่นที่6iPad Pro 11นิ้วทุกรุ่นก็คือรุ่นที่1ถึงรุ่นที่4นะคะ iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว iPad Air รุ่นที่3ถึงรุ่นที่5 iPad รุ่นที่6ถึงรุ่นที่10และ iPad Mini รุ่นที่5และรุ่นที่6ก็รองรับ iPad OS 17ค่ะสำหรับ iPad OS 17 Version Public Beta ก็จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ทดลองใช้งานกันในช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองส่วนเวอร์ชันทั่วไปนะคะก็จะปล่อยให้ทุกคนได้อัปเดตใช้งานกันในช่วงปลายปีหรือว่าประมาณช่วงเดือนกันยายนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการสรุปฟีเจอร์ไฮไลท์เด่นของ iPad OS 17นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีฟีเจอร์แอบแฝงอยู่ในนั้นอีกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าทีมงาน iMode ได้ลองเล่นกันแล้วก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ